You need anything at Coles? No. You got croissant? Yes, I have. Okay, I'll go have a quick look. สวัสดีค่ะนี่คือบางทีเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยได้อัดคลิปวิดีโอนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดกล้องอยากจะอัดคลิปวิดีโอเนี่ยคุณสามีเนี่ยจะชอบเข้ามาแบบแจมตลอดในกล้องนะคะคือไม่มีมูลเหตุเลยก็จะชอบแบบวนไปวนมาอยู่ที่คลิปนี่แหละค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะคะมีลูกค้ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับที่ร้านของอ้อนะคะอ้อเคยโดนคนขโมยของนะคะถึง3รอบนะคะก็คือว่าวันนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะเป็นคนออสเตรเลียมานวดแล้วอ้อเนี่ยมีพนักงานนวดเป็นคนมาเลเซียนะคะช่วงนั้นเขาก็ได้ลูกค้าคนนี้ไปนะคะแล้วตอนที่เขานวดเนี่ยในการสนทนาอ้อก็นวดห้องข้างๆอ้อก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเขามีอาชีพนวดแต่ว่านวดสไตล์ของเขาก็คือเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นแบบไหนแต่คือได้ยินมาคร่าวๆแบบนั้นก็วันเวลาผ่านไปประมาณสัก2เดือนนิดๆนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็โทรกลับมานะคะว่าจะเข้ามานวดอีกนะคะแต่เผอิญว่าวันนั้นเนี่ยอ้อเนี่ยเป็นคนนวดเขานะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้เน้นที่หัวไหล่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเน้นที่หัวไหล่อ้อก็บอกว่าโอเคแล้วอ้อก็ดูแล้วว่าเนื้อกล้ามเนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งแล้วก็แน่นนะอ้อก็เลยลงน้ำลงยาหม่องอ่ะยาหม่องบ้านเรานะคะเนี่ยขวดเนี่ยขวด50กรัมนะคะขวดนี้ประมาณ50กรัมคืออ้อจะตั้งไว้ที่ทุกห้องเลยก็คือว่าอ้อมีห้องนวด4ห้องนะคะอ้อก็จะตั้งเอาไว้ที่ชั้นวางของเนี่ยก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันออยสำหรับนวดครีมโลชั่นแล้วก็ยาหม่องนะคะแล้วพอเอายาหม่องเนี่ยลงที่หัวไหล่เขานะคะพอลงที่หัวไหล่เขาปุ๊บแล้วเราก็คลึงบริเวณหัวไหล่นะคะช่วงสะบักแถวนี้นะคะลงประมาณ2-3นาทีเขาก็ถามอ้อว่าเธอใช้อะไรอ่ะอ้อก็บอกว่าอ๋อฉันใช้เนี่ยน้ำมันร้อนหรือว่าไทเกอร์บัมนะคะเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วเขาก็เป็นที่รู้กันส่วนใหญ่แล้วว่าไทเกอร์บัมก็คือน้ำมันร้อนประมาณนี้ค่ะคือเขาว่าอ๋อเขาก็โอเคนะเขาบอกว่ารู้สึกดีจังเขาก็พูดอย่างนี้นะคะรู้สึกดีจังทีนี้เนี่ยพอว่าอ้อก็นวดจนเสร็จพอนวดเสร็จแล้วนะอ้อก็ให้เขานั่งในขณะที่เขาลุกขึ้นนั่งเนี่ยสายตาเขาก็เอียงไปทางที่เราวางพวกออยนะคะเราวางพวกชั้นพวกออยพวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหลือบแล้วก็มันจะมีนาฬิกากระปุกเล็กๆที่ตั้งเอาไว้ดูเวลาสำหรับนวดลูกค้าอยู่ในความรู้สึกของอ้อก็คิดว่าลูกค้าคงจะดูว่าเรานวดเต็มเวลาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะนวดเสร็จพอเสร็จแล้วอ้อก็ไปมายืนรอที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อที่จะขอบคุณเขาพอเสร็จเขาก็ออกจากห้องเขาก็ขอบคุณเราแล้วเขาก็ไปนะอ้อก็เข้าไปปัดกวาดห้องเปลี่ยนผ้าปูอะไรเสร็จเรียบร้อยมีลูกค้าคนต่อไปนะคะภายไม่เกิน5นาทีนะคะลูกค้าคนต่อไปรออยู่แล้วอ้อก็เข้าไปเพื่อที่จะนวดทีนี้เนี่ยในขณะที่อ้อจะนวดลูกค้าคนต่อไปอ้อก็ต้องการที่จะใช้ยาหม่องอีกนะต้องการที่จะใช้ยาหม่องอีกอ้อก็หาไม่เจอนะอ้อก็หาไม่เจออ้อก็เอะใจว่าเอ้าแล้วมันหายไปไหนอ้อก็วิ่งไปอีก3ห้องนึงว่ามีลูกน้องหยิบไปหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละห้องมันอ้อก็จะตั้งเอาไว้แล้วนะคะว่าเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีห้องไม่มีใครฉะไม่มีใครเอาไปนะคะและทีนี้เนี่ยอ้อก็ต้องคือดูใต้เตียงที่นวดก็ไม่มีนะดูตามมาดูผ้าที่เราหอบกลับมาเมื่อกี้เหมือนกันผ้าที่อ้อลื้อมาจากที่อ้อนวดเสร็จแล้วน่ะจะลงตะกร้าผ้าซักเนี่ยอ้อก็มาสะบัดอีกทีนึงว่ามียาหม่องรวบมาหรือเปล่ามันก็ไม่เห็นอ้อมั่นใจแล้วแหละว่าผู้หญิงคนนั้นต้องหยิบไปแน่ๆเลยนะเขามา2รอบแล้วอ้อก็จำเขาได้นะคะว่าลักษณะเขาเป็นแบบไหนชื่ออะไรเพราะเราก็เมมเบอรี่ชื่อเขาไว้ในเครื่องโทรศัพท์
ที่ร้านนะคะเราก็โอ้ไม่น่าจะขโมยเลยนะของแค่นี้เนี่ยเพราะว่าที่ร้านก็มีขายนะย้อนกลับไปเคยบอกแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนออกจำได้ว่าเขาเนี่ยมีอาชีพนวดเหมือนกันรับนวดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่านวดสไตล์ไหนนะคะออก็คงคิดว่าคือในความรู้สึกอ้อนเนี่ยจะคิดผิดคิดถูกหรือเปล่าบางทีเราก็กลัวถ้าสิ่งที่เราคิดไปมันไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่อ้อมั่นใจว่าเออก็คนนี้อ่ะที่เรานวดเมื่อกี้เนี่ยแล้วเป็นคนสุดท้ายที่หยิบที่เราใช้ใช่ไหมคะแล้วอ้อก็เออช่างมันแล้วก็แล้วกันไปนะเพราะว่ามันมีมูลค่าไม่เยอะถ้าอยากได้ก็เอาไปเรารู้แล้วว่าเป็นเขานะเวลาผ่านไปอีกประมาณสัก2เดือนนิดๆนะเขาก็กลับมาใช้บริการอีกแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกน้องนะคะลูกน้องอีกคนนึงนวดแล้วอ้อก็เลยจำได้นะพอมาจำได้อ้อก็เลยไปบอกลูกน้องว่าคนนี้ฉันจำได้ที่ขโมยยาหม่องนะเออทีนี้เนี่ยในห้องที่อ้อบอกทุกห้องมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าอ้อก็เข้าไปเช็คเลยว่าถ้าว่าครั้งนี้เขาหยิบอีกเนี่ยอ้อก็ไปสับเปลี่ยนนะเอาขวดที่ไม่เยอะนะคะขวดประมาณยังไม่เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วตั้งเอาไว้นะคะเผื่อจะใช้อะไรประมาณนี้ถ้าเขาหยิบไปเราก็จะมั่นใจ 100% ว่าคนนี้ขโมยอีกแล้วนะคะผลปรากฏว่ารอบที่2เขาก็ขโมยจริงๆนะคะขโมยไปลูกน้องพอว่าออกจากห้องไปทำความสะอาดห้องลูกน้องบอกว่าโอ้โอ้เขาเอาไปจริงๆคืออ้อก็เห็นว่าเขาออกไปจากร้านน่ะแต่เราก็ไม่ได้วิ่งไปบอกเขาว่าคุณขโมยนู่นนี่นั่นนะเราไม่อยากแบบมีปัญหาน่ะแต่ก็คือรู้แล้วผู้หญิงคนนี้คือแบบที่ขโมยมากนะคะคือแบบว่าเราจะทำยังไงดีนะกับคนประเภทนี้นะคืออยากจะส่งข้อความไปนะคะถ้ามีวิธีไหนๆที่เพื่อนๆสามารถแก้ไขได้บอกได้ก็เม้นมาบอกได้นะว่าเราควรทำยังไงนะคะกับคนประเภทนี้คือส่วนตัวอ้อเนี่ยก็คือแบบบางทีก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็แล้วกันไปเพราะว่ามันดูแล้วไม่เยอะมากอยากได้ก็เอาไปนะก็คือว่าจะโทรไปก็กะไรอยู่หรือจะส่งข้อความไปบอกว่าจะให้ของฟรีดีไหมเพราะที่ร้านจะมีขวดประมาณ5กรัมเล็กๆเอาไว้เป็นของสมนาคุณลูกค้าก็มีนะคะอ้อก็เคยแจกลูกค้าเหมือนกันลูกค้าคนไหนที่อ้อแบบว่าสนิทอะไรอย่างเงี้ยอ้อก็จะให้เป็นกล่องเล็กๆนะคะให้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยผ่านไปรอบที่2แล้วรู้แน่แท้แล้วว่าเขาเนี่ยขโมยนะพอรอบที่3นะเขาจะมานวดประมาณ2เดือนนิดๆเขาจะกลับมานวดนะคะเขาก็มาอีกแล้วพอเขามาทีนี้เนี่ยอ้อก็เลยว่าเขาต้องเอาอีกแน่ๆเลยเพราะว่าไหนๆเขาก็เอาไปเป็นรอบที่2แล้วรอบที่3นี่ก็ต้องไม่พลาดเพราะเขาจะต้องเอานะคะอ้อก็เลยเอาขวดที่มันแห้งแล้วเนี่ยที่มันหมดแล้วเนี่ยนะที่อ้อเก็บไว้เนี่ยอ้อก็ใส่เจลแอลกอฮอล์ที่ทำฆ่าเชื้อนะคะใส่เข้าไปใส่ใสพอใส่ใสเสร็จทีนี้อ้อก็ผสมกับโลชั่นหน่อยนึงให้มันเป็นขาวๆให้มันดูกลืนๆหน่อยนะคะอ้อก็ไปตั้งเอาไว้แต่ไม่เต็มขวดมากนะคะให้มันเนียนๆหน่อยอ้อคิดว่าเออเดี๋ยวเขาก็คงจะเอาอีกนั่นแหละเพราะคนมันมีนิสัยที่จะเอาแบบนี้อยู่แล้วนะจริงเสร็จนะคะเขาก็เอาไปจริงๆนะคะเขาเอาไปจริงๆพอหลังจากที่นวดนี่คือรอบที่3ที่เขาหยิบขวดนั้นไปนะคะทีนี้อ้อก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วอ้อว่านี่คือเป็นวิธีการที่อ้อเนี่ยให้เขาได้รู้ตัวว่าเขาขโมยไปพอเขาเปิดใช้เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าข้างในอ่ะมันไม่ใช่น้ำมันนวดนะไม่ใช่เป็นยาหม่องแล้วแหละเป็นอะไรสักอย่างนึงนะให้เขารู้สึกว่าที่ร้านน่ะรู้แล้วนะรู้แล้วว่าคุณน่ะขโมยนะให้เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะว่าคุณจะต้องมีความละอายแก่ใจที่มีการขโมยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดปุ๊บเราใช้เนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่านี่มันไม่ใช่ยาหม่องถูกไหมคะเพราะว่ามันจะแตกต่างนะคือเขาคงจะไม่เวลาเราตั้งเนี่ยเราจะปิดแบบนี้ใช่ไหมคะเขาคงจะไม่เอามาถึงก็เช็คดูแล้วก็หยิบถูกไหมคะเขาเวลาถ้าเขาจะหยิบเขาก็จะหยิบไปแบบนี้เลยแล้วก็พอไปเปิดใช้เนี่ยจะได้ถึงบางอ้อไงว่าที่ร้านรู้แล้วนะว่าคุณคือขโมยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องแบบว่า
ที่ร้านนวดของอ้อนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าผู้สาวออสเตรเลียขี้ขโมยคนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้บริการอีกหรือเปล่านะคะถ้ากลับมาใช้บริการในรอบต่อไปแล้วเดี๋ยวอ้อจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ